มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเวลาใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้เหมือนเดิมทาง Facebook daradaily.com YouTube daradailyofficial วันนี้ข่าวบันเทิงเรียงคิวมาเพียบเลยล่ะค่ะเพราะเราจะพาไปบุกงานบวงสรวงละคร VIP รักซ่อนชู้นำทีมโดยป้องณวัฒน์ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ส่วนจะมีประเด็นไหนให้เราได้ติดตามกันบ้างไปดูกันเลยค่ะก็ทราบนะคะทราบค่ะรู้เลยท็อปปิกที่แบบว่าคุยกันในรายการจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นครีเอทีฟอะค่ะเขาเป็นคนถามหนูไม่ได้เป็นคนเมนชั่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาคุยกันแล้วเขาก็คิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ของตัวไม้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนได้เล่าในรายการอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเราเห็นสคริปต์ก่อนที่จะรายการจะเริ่มเห็นค่ะพอเราเห็นปุ๊บเรามีการถ่ายถามไม้ไหมว่าอะไรยังไงเราจะได้แบบว่าอินดีเทลได้คืออ๋อไม่หนูรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือไม่เล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ค่ะจำวันที่มันเกิดจำวันที่เขาเล่าให้ฟังได้ไหมว่าย้อนกลับไปทำไมถึงเกิดการที่เล่าให้เราฟังเหมือนแบบก็เหมือนมันเป็นเรื่องในมุมแบบดีฟของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้แชร์กันอะไรเงี้ยค่ะในตอนเขาเล่าในรายการกับเล่าที่ให้เราฟังก่อนครั้งแรกต่างกันไหมก็นิดนึงเพราะว่าเรื่องจริงมันแรงกว่านั้นอันนี้คือในรายการนี้สอบๆเพราะว่าเราก็คิดว่าแบบบางอันมันน่าจะแบบมากไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันที่เราฟังเขาครั้งแรกอะที่บอกว่าดีมากมันเขาติดใจเขาเป็นยังไงบ้างคือเขาผ่านมาแล้วเขาก็เลยแบบว่าแค่คิดว่าเหมือนเขาก็คือหนูว่าเหมือนเขาก็ภูมิใจที่เขาไม่ได้เลือกทำในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำเพื่อการที่จะไปต่อในวงการบันเทิงเขาฮิวใจตอนตัวเองยังไงบ้างตอนนั้นที่เจอเหตุการณ์คือหนูว่าเขาเสียความรู้สึกกับคนที่เขารักในเวลานั้นแต่ว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้ในเวลาที่เล่าเขาไม่ได้เฟลแล้วแล้วก็หนูว่าการผ่านมามันก็มันหนูว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเหมือนผู้ชายพยายามจะทำอะไรผู้หญิงเนาะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็เขาก็เฟลแต่ว่าก็ไม่ได้แบบผ่านยากอะไรขนาดนั้นในมุมของเราที่เรารับฟังไมค์ครั้งแรกในตอนนั้นวิวเราเป็นยังไงบ้างครับหนูช็อกนะเพราะหนูก็ไม่เคยแบบว่าเคยได้ยินว่าแบบคือเราเคยได้ยินว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงจะเข้าวงการอ่ะบางทีมันก็แบบมีนะหลอกไปอะไรเงี้ยคือเราก็ระวังของเรามาตลอดจนวันนึงเราได้เข้าวงการบันเทิงแต่เราไม่ได้รู้ว่าแบบในพาร์ทของผู้ชายมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยคือหลอกไปแล้วก็พยายามที่จะแบบแต่เขาไม่ได้ถึงขั้นแบบเหนี่ยวรั้งขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถามเขาไหมว่าทำไมถึงแบบกล้าที่จะเล่าให้หลอกคือในเวลานั้นมันแบบเราได้ยินในมุมอื่นมาที่เป็นมุมว่าแบบเหมือนเขายอมเราเคยได้ยินมาใช่แล้วเราเป็นคนเปิดเกมค่ะเขาเองเหมือนตอนนั้นมันเหมือนเราก็ไม่เหมือนเราอ่ะเหมือนตอนแรกอ่ะคือเขาแค่คุยคร่าวๆว่าแบบเหมือนเคยแบบว่าเอ้ยมีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ไม่ได้เล่าดีเทลอะไรเงี้ยค่ะจนมันมีเรื่องเนี้ยเข้ามาแล้วก็เป็นมาจากคนใกล้ตัวเราที่เราแบบมันทำไมมันดูแรงจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนตัดสินใจถามเขาว่าเฮ้ยเรื่องวันนั้นมันยังไงหรอแบบเพราะว่าที่เราได้ยินมาคือเขาอะเหมือนพูดออกไปเลยว่าแบบเนี่ยเหมือนเขาแบบเหมือนกับไมค์เขาแบบเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้จักเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยถามเขาตรงๆเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนใกล้ตัวที่ถ้าวันนึงมันมีอะไรคนมาถามเราจะได้คอนเฟิร์มได้แสดงว่าเลือกกับการที่จะเป็นทำคลิปนั้นเพื่อจะยืนยันว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ตามที่คนหนูรู้สึกว่าไมค์น่าจะได้มีโอกาสพูดในมุมของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่ามันเป็นปมในใจคนคิดว่าไม่นะคะแค่อยากจะแชร์ในมุมของส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราแบบเหมือนเขาผ่านมาได้เลยอะค่ะเหมือนคนที่เขาบอกเรามาเตือนเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรเกี่ยวกับไหมก็มีความรู้สึกเตือนเหมือนกันว่าแบบคือหนูว่าแบบเหมือนถ้าเกิดแบบบางคนที่เขาแบบรักเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคือผู้ชายแบบเหมือนเฮ้ยเขายอมที่จะต้องเข้ามาในวงการบันเทิงนะอะไรเงี้ยแต่ในส่วนตัวคือเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วแล้วก็ไม่ใช่เทปที่คนใกล้ตัวเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ในเวลานั้นอ่ะก็เหมือนคอนเฟิร์มกับเขาไปทันทีว่าแบบแต่ที่หนูได้ยินไม่ใช่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยพอมันโดนออกมาตีเป็นประเด็นอีกครั้งนึงในความรู้สึกของไมค์เองที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยความรู้สึกยังไงบ้างคือเขาอ่ะไม่ได้มีเวลาแบบคือช่วงเนี้ยคือเขาถ่าย7วันก็ไม่ได้มีเวลาแบบเหมือนเสพดราม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะเสพเต็มๆเพราะว่ามันเป็นรายการของหนูแล้วหนูก็ค่อนข้างแบบเหมือนแคร์แขกรับเชิญทุกคนที่มาเพราะว่าเหมือนในความรู้สึกคือแขกรับเชิญทุกคนที่มาหนูเป็นคนเช็คเทปแล้วก็แบบตัดทอนทุกอย่างที่มันจะทำให้มีผลเสียต่อเขาหรือคนที่เรากล่าวถึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือจริงๆแล้วในคลิปมันจะไม่ได้ว่าแบบทั้งหมด
แต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งนะที่เขาเคยผ่านมาแล้วก็เดาไม่ได้ด้วยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะคือแสดงว่าก็มีการเปิดวาร์ปกันหลายคนพยายามเปิดวาร์ปใช่ใช่ใช่แล้วหนูก็ค่อนข้างแบบคือเราตั้งใจที่จะไม่ให้ใครเปิดวาร์ปแต่เรารู้แหละว่ามันจะต้องมีคนแบบเมนชั่นว่าใครแต่ว่าให้เขาเดาไม่ได้เลยว่าใครเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขาแบบเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่เราแค่อยากให้มันเป็นมุมมองความคิดของการเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ของคนคนนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันมีกระแสดราม่ามาหนูค่อนข้างมายนิดนึงเพราะว่าเป็นรายการของหนูแล้วเหมือนเขาเป็นแขกของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนตอนจบมันก็ผ่านไปได้ดีก็เลยไม่ได้แบบเหมือนออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนที่ออกมาโพสต์หลังจากที่เขาได้ดูคลิปว่าแบบเขาไม่ได้ว่าใครนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดแค่ถึงคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ประสบการณ์ชีวิตที่เขาผ่านมาเท่านั้นใช่ใช่ค่ะจริงจริงด้วยความที่เราเป็นเจ้าของรายการมันมีความคิดซีเรียสหรือต้องแบบน้อยเทปต่อไปฉันจะต้องอะไรขนาดไหนหรือว่ายังไงคือหนูก็ทำตามเจตนาของรายการก็คือเหมือนให้หลายๆคนที่เขาเคยเหมือนมีประสบการณ์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นมุมไม่ดีของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วเหมือนการเปลี่ยนของชีวิตอะไรเงี้ยเพื่อที่คนที่ได้มาดูในรายการเขาจะได้เหมือนบางคนคือหนูเริ่มต้นมาจากหนูเห็นคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะคนรอบข้างแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำรายการที่นอกจากความบันเทิงคือให้กำลังใจคนได้เดินต่อจากความท้อหรือปัญหาในชีวิตสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนตรงเนี้ยก็เลยเป็นจุดที่เป็นจุดประสงค์ในการทำคลิปทีเนี้ยพอมันเหมือนมีอะไรขึ้นมาคือเราก็จะเข้าไปสู่ที่จุดประสงค์ว่าเฮ้ยมันลงกับจุดประสงค์หรือเปล่าคือจุดประสงค์เราคือห้ามว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือห้ามไม่ใครรู้ว่าบุคคลที่3คือใครอะไรเงี้ยค่ะคุยกับไมค์ทุกเรื่องเลยงั้นเรื่องงานเขาตอนนี้คือเขาก็แน่นมากใช่เพราะว่าเหมือนถ่ายละคร2เรื่องค่ะแต่สัญญาเขาก็คือยังอยู่ค่ะหลายคนก่อนหน้านี้มีข่าวว่าไมค์อยากเป็นสลาตามเราอะไรอย่างเงี้ยมีการแชร์กันในเรื่องเกี่ยวกันไหมคือเขาก็หนูว่ามันเป็นมุมมองที่แบบแชร์กันว่าเวลาที่เราอยู่เรามีสังกัดกับเวลาที่เราเป็นอิสระมันแตกต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายหนูว่าทุกคนก็เลือกชีวิตของตัวเองเพราะว่าทุกอย่างที่เราเลือกมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งนั้นเลยแล้วสำหรับเราเป็นยังไงบ้างกับเนี่ยเป็นอิสระมันได้สักพักหนูก็รู้สึกสนุกแต่หนูก็คือแน่นอนว่ามันเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้มีบ้านที่เป็นบ้านของเราจริงๆที่เราจะรู้สึกปลอดภัยแบบขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในมุมของการทำงานเราก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นอย่างน้อยก็เป็นพุ่มกับคนใหม่ค่ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราอยากตอนนี้ก็ยังนะคะแต่ว่าก็หนูต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ช่องวันที่แบบเหมือนเมตตาแบบให้มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ค่ะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใช่ก็จริงๆอ่ะลืมขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเพราะว่าหนูอ่ะตอนแรกอ่ะหนูตอนแรกผู้ใหญ่ติดต่อมาเรื่องนี้แล้วหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูอยากพักแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่อยากรับละครแต่ผู้ใหญ่บอกว่าเหมือนเรื่องเนี้ยคือทางเกาหลีกับพี่อ่ะลงความเห็นว่าจะต้องเป็นปุ๊กเท่านั้นอะไรเงี้ยหนูก็ยังแบบขนาดนั้นเลยหรอมันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนมีโอกาสได้ลองอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเออหนูขอบคุณจริงๆที่แบบผู้ใหญ่คือเชื่อมั่นในตัวหนูแล้วหนูก็รู้ว่ามันเป็นละครเรื่องที่ผู้ใหญ่คาดหวังมากๆคือหนูไม่เคยทำงานกับช่องวันแล้วมีการเวิร์กช็อป10กว่าชั่วโมงแล้วก็นักแสดงทุกคนที่เป็นแบบตัวเมนๆคือทุกคนต้องเวิร์กช็อปร่วมกันแล้วแบบร้องไห้กันจริงๆในคลาสอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเออผู้ใหญ่ทุ่มเทแล้วก็คาดหวังมากๆในละครเรื่องนี้แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณที่ให้เรามาอยู่ในโปรเจกต์ที่คาดหวังอะค่ะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูในระหว่างที่เราเป็นนักแสดงมีน้อยเราก็จะความที่ทุกคนก็เป็นอิสระเยอะถ้ามองในการตลาดก็มีคู่แข่งเยอะมีน้อยบ้างไหมคือเราอาจจะโตแล้วเนี่ยถ้าตอนเด็กๆหนูว่าหนูคงร้องไห้อะเพราะว่าแบบเฮ้ยจะหันไปทางไหนดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอโตขึ้นมาหนูรู้สึกว่าทุกคนมีเขาเรียกว่ามีทางของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนศิลปะทางด้านการแสดงหรือว่าวิธีการแต่งตัวหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆที่เราแชร์ออกไปคือเรามีความเป็นตัวเองชัดเจนนะคะคือเราเป็นคนอื่นมันก็ไม่เหมือนคนอื่นจะมาเหมือนเรามันก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าจะซื้อเราหรือคนดูจะชอบเราก็จะชอบที่เราเป็นเราไม่ได้ชอบที่เราจะต้องเปรียบเทียบตัวเรากับใครเลยนะคะก็เลยถ้าถามว่ารู้สึกกดดันไหมรู้สึกกดดันกับตัวเองที่ต้องแบบเฮ้ยลุกออกมานะทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบกดดันเมื่อไปเทียบกับคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะยังไม่รู้เรื่องเลยอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้จริงจริงอย่างที่บอกเรื่องนี้มันก็จริงๆเราได้เรื่องได้โครงได้แคสมาจากเราร่วมมือกับ SBS ใช่ไหมฮะเราก็จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่ามาตรฐานของละครทางเกาหลีเขาก็จะแบบมาตรฐานสูงทั้งเรื่องราวโครงเรื่องบทมันก็จะสมเหตุสมผลแล้วก็ดูแล้วอันนี้เขาทำเก่งอย่างเขาทำซีรีส์เก่งนะครับไม่งั้นคงไม่ดังไปทั่วโลกอะไรนี้ซึ่งเราถ้าเราทำละครด้วยพื้นฐานที่โครงเรื่องดีบทแข็งแรงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสนุกได้ง่ายแล้วก็เหมือนหลักฐานแล้วแข็งแรงครับมันก็น่าจะไปต่อได้ดีเลยพี่ป้อนบอกว่าเมื่อกี้ที่เรื่องพี่ป้องมาเพราะเป็นเจ้าพ่อการเล่าใจคือยังไงครับทุกครั้งเราเล่นละครคนก็จะถามอยู่ดีว่าแบ
เพื่อนก็ได้เพื่อนสนิทบอกเรื่องนี้มีกี่คนวะเรื่องนี้เจ้าชู้หรือเปล่าซึ่งจริงก็รับบทประมาณนี้มาก็เยอะนะครับแต่นี้ที่บอกว่ามันก็แตกต่างนะครับอย่างสมัยเล่นขุนแผนอย่างเงี้ยก็พี่ป้องบอกเรื่องนี้ก็ต่างนะเพราะว่าแบบมันก็เป็นพีเรียดแล้วก็มีเมียได้โดยที่ไม่ต้องแอบเมียหลวงอ่ะยุคนั้นคือแบบโบราณอันนี้ก็เหมือนกันก็มีความต่างกันซึ่งเฉลยมากไม่ได้เพราะมันเป็นแบบเป็นซัสเพนส์ชื่อก็บอกว่ามันเป็นซ่อนชู้อะไรเงี้ยครับมันยังมีเรื่องราวอยู่ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่ได้โชว์ชู้เลยนี่ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เหมือนแบบมีนี่ด้วยว่ะไม่ใช่เหมือนแบบตอนเมีย2018ที่แบบมาเจอมีแพชชั่นกันคือมันเป็นมีเรื่องราวแล้วก็อย่างที่บอกบทของทางเกาหลีเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเพราะนั้นคือแต่ละตัวละครทุกคนนะครับจะมีเรื่องราวของตัวเองเลยแบบเหมือนเราดูละครเกาหลีที่จะเหมือนกับว่าไอ้คนนี้ก็มีเรื่องของเขาไอ้คนนี้ก็มีเรื่องของเขาอะไรเช่นเดียวกันทุกคนมีเรื่องของตัวเองแล้วก็แค่มาปะกันในทีม VIP อะไรเงี้ยก็พออ่านบทแล้วมันมีความเป็นไทยตรงไหนบ้างเหมือนว่าเป็นละครไทยตอนแรกก็งงอยู่ว่าทีม VIP คืออะไรเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอ๋อ VIP ในห้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันมีว่าแบบเหมือนพวกลูกค้าท็อปสเปนเดอร์ช้อปปีนึง10ล้าน20ล้านเงี้ยก็ต้องมีทีมเนี้ยไปดูแลลูกค้าเหล่านั้นแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ว่าอ๋อก็มีอย่างนี้กันด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนก็เป็นเหมือนนอกจากได้เรื่องของดราม่าในเรื่องของความรักอะไรแล้วความอิจฉาริษยาแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยครับอย่างเกาหลีจะเน้นเรื่องการทำงานพระเอกไม่มีว่างงานต้องมีอาชีพมันคืออย่างที่บอกว่าด้วยโครงเรื่องที่มันแข็งแรงเนี่ยมันน่าจะทำให้เรื่องนี้สนุกได้ไม่ยากครับได้อวดเนื้อหนังบางสามีค่ะจริงๆถ้าใครเคยดูละครเวอร์ชันเกาหลีอะอย่าง VIP ใน Netflix ก็มีตอนนี้ไปดูได้เลยนะครับอุ๊ยดูเดี๋ยวก็รู้ตอนจบไม่เป็นไรเวลาดูได้ก็เขาจริงๆเป็นละครที่เลิฟซีนแทบไม่มีฉากรักอะไรไม่ได้มีหวือหวาคือไม่ได้ขายเซ็กเลยไม่ได้ขายแบบฉากอะไรอย่างนั้นเลยคือเป็นเรื่องราวจริงๆแสดงว่าดราม่ามันต้องสนุกเข้มข้นถึงละครก็ถึงดังได้อะไรอย่างเงี้ยมันในเรื่องของดราม่าใช่คือไม่ได้ว่าโอ้โหมาแบบเลิฟซีนหนักหน่วงแซบดราม่าแบบเหมือนที่เราเคยดูกันพี่ป้องคิดไหมว่าพอเราเล่นบทมันก็ไม่มากในชีวิตจริงมันมีความเข้าใจผิดไหมครับมันมีอยู่แล้วใช่มันมีอยู่แล้วผมเข้าใจว่าอย่างสื่อมันก็มีอิทธิพลกับคนนะอย่างเหมือนเราดูอย่างผมดูทุกวันนี้ผมคิดว่าพี่นุ้ยแบบเต่าเหม็นไปแล้วหรือคิดว่าอะไรอ่ะอย่างพี่แจ๊ดมีเมียอยู่บนแล้วคือมันมีผลกับผู้คนซึ่งจริงก็เป็นมุกเป็นอะไรที่เขาเล่นกันก็เช่นเดียวกับละครแล้วเล่นละครบทอย่างเงี้ยเยอะบางทีคนไม่รู้จักผมเจอผมตามท้องถนนหรืออ่างยิบเจอตามร้านอาหารตามผับก็ได้คิดไปแล้วครึ่งนึงว่าพี่ปองแม่โอ้โหตัวพ่อเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงมันก็เป็นผลมาจากงานของเราแล้วซึ่งก็มองในมุมนี้แล้วกันว่าโอเคว่าเราคงเล่นโอเคมันก็ถึงเชื่ออะไรอย่างเงี้ยถ้ามองอีกมุมนึงทําให้เราโสดถึงวันนี้มั้ยครับมันก็ต้องคุยกันตรงคือถ้าอยากรู้จักกันจริงๆอ่ะก็ต้องมาคุยกันนั่งคุยกันสัก10นาทีอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคือเราไม่สามารถตัดสินใครจากสื่อได้ใช่มั้ยอ่ะยังคนเล่นตัวร้ายแย่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ร้ายซะหน่อยอะไรเงี้ยบางคนดีจะตายตัวจริงอาจจะร้ายก็ได้อะไรเงี้ยครับมันคือการทำงานมันคืออิทธิพลของสื่อซึ่งมีหมดแหละอยากจะเรียกกับน้องแซมมี่เป็นไงบ้างอ้าวจบไปแล้วจิ้นอะไรเงี้ยอ๋อก็เก่งครับก็อย่างที่บอกก็ชมว่าสวยทุกวันเพราะแบบอย่างที่บอกว่าตอนที่ถ่ายกันเนี่ยครับรู้สึกว่าก็ชมพอบางทีเข้ากล้องกันเราเล่นเรามองหน้ากันเนี้ยเออแกสวยว่ะดีว่ะอะไรเงี้ยคือเคยทำงานกันมาสมัยก่อนเนี่ยยังไม่สวยขนาดนี้ขนาดตอนนี้แบบแก่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังชมว่าเอ้ยสวยดีมันสวยตอนละครเราพอดีจะได้แบบละครเราจะได้ดังจะได้มีคนดูอะไรเงี้ยครับเห็นบอกว่าแซวแรงเหมือนกันนะคะแซวอะไรวะแซวแรงก็เป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพี่น้องกันมันก็แซวกันได้เดี๋ยวที่แบบไม่ต้องคนไม่ได้จีบกันอ่ะมันก็ไม่ต้องแบบเธอสวัสดีครับอะไรเงี้ยเห็นแซวบอกว่ารอบหน้าอาจจะเป็นเมียพี่ก็ได้มันก็แซวเขาก็ชอบแซวผมว่าแบบลุงเมื่อไหร่จะแต่งงานแบบลุงไม่มีเมียที่แบบนี่ไม่ต้องพูดมากไม่แน่หรอกเดี๋ยวเจอคนน่าจะเป็นเมียคือพูดกันเล่นๆอะไรเงี้ยครับเชียร์กันเลยใช่เหรอ ไม่มีไม่ได้แขวนหรอกครับก็ปกติเป็นน้องที่น่ารักแล้วก็อย่างที่บอกคนสวยเยอะแยะแต่เราไม่ต้องไปจีบทุกคนสวยทุกคนแล้วก็ตายพอดีใช่ไหมฮะแล้วก็ดูมันเลี้ยงก็ดูสวยงามดูแบบทำงานดีอะไรอย่างงี้ส่งเงินไปก็ได้จีบทุกคนก็ไม่ไหวหรอกแต่พอโดนแซวแล้วคือแฟนก็เชียร์หนักมากนะพี่ป้องก็ดีนะที่ป่านนี้ยังมีคนมาเชียร์จิ้นเจิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีเด็กๆแล้วก็ก็ดีครับแสดงว่าดูละครแล้วก็ตอบไม่ถูกก็ดีดูละครแล้วก็จิ้นก็ดีครับจะได้อินเห็นลูกใหม่เขาเป็นไงบ้างคะแบบแซ่บไหมคะอันไหนอ่ะผมท้องเหรอก็แซ่บสวยครับให้บอกให้ตอบว่าอะไรอ่ะสวยอยู่แล้วที่เราแบบคุ้นเคยกันมาในกองไว้เขาแบบคงเห็นว่าอยากทำมานานแล้วมั้งครับเพราะว่าตอนถ่ายละครก็คงทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับพอปิดกล้องก็ใส่เต็มที่อะไรเงี้ยต้องชอบตอนที่เขาเล่นสเปกเซิร์ฟอะไรเงี้ยคอนเทนต์เขาเยอะดีเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยกันไหมครับสเปกเซิร์ฟไปมาแล้วรอบนึงนั้นไปถ่ายรายการของช่องวันด้วยอะไรเงี้ยครับก็ยืนได้แล้วนะคนแรกก็ยืนได้แล้วแต่ก็ต้องฝึกเยอะครับถ้าจะให้พลิ้วแบบน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอีกสักเรื่องนึงใช่ไหมได้อยู่แล้วเพราะเป็นคนเล่นเก่งก็แหม
เนี่ยก็ชงเข้มๆเนี่ยแล้วพอพูดอะไรก็แน่เลยเงี้ยไม่เพื่อนกันเป็นพี่น้องเออมีอะไรเดี๋ยวบอกอยู่แล้วครับผมคือตอนนี้ก็เลี้ยงหลานเดียวใช่มั้ยอีกแล้วก็ใช้ชีวิตปกติเล่นกับหลานบ้างกับหมาบ้างแล้วก็เลื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยตอบใครก็จะเบื่อแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละรับเรียบรับเรียบไม่มีอะไรพิเศษสภาพจิตใจวันนี้ตอนนี้ก็คือโอเคค่ะดีค่ะถ้าพี่ถามว่าหนูโสดมั้ยคะใช่ค่ะใช่โสดมากี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยเอาเท่าที่เราอยากจริงๆโสดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะใช่แล้วก็ขอเท้าความก่อนนิดนึงวันนั้นที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าวันนั้นมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเป็นความคุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนด้วยเราแบบเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้นะวันนั้นต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะคือมีการเคลียร์ใจกันหลังจากในช่วงเวลานั้นจริงใช่ใช่ค่ะใช่ด้วยเรื่องราวทั้งหมดมันจากสาเหตุอะไรยังไงคะที่แบบตัดสินใจเลิกกันจากสาเหตุหนูขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะมันจบไปแล้วแล้วก็แบบว่าไม่อยากแบบพาดพิงถึงใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราได้มีการนั่งคุยกันใช่นั่งคุยถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะว่าเหตุผลสาเหตุและผลมันคืออะไรตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็เป็นคนที่ถอยออกมาใช่ค่ะหนูมีระยะทำใจไหมคะมีค่ะเหมือนไหมคะจะบอกว่าไม่เหมือนมันก็ไม่ได้เนาะจริงๆเพราะว่าเราจบความสัมพันธ์ทั้งที่เราแบบยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เหิดค่ะมีมือคนอื่นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมือที่สามแน่นอนแต่ว่าที่เรามือสองมือของเราสองคู่จริงๆมันยากไหมเพราะว่ามันจบความรักในทางที่ยังรักใช่ต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากแล้วก็คิดกันหนูตัวหนูเองคิดเรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใช้ความกล้าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองเราเป็นคนแบบค่อนข้างแบบข้างรักด้วยแหละอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ตัวติดกันค่อนข้างตัวติดกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่คบกันอยู่มันก็มีความสุขนะคะเราบอกเลิกเขาใช่ค่ะหนูเป็นคนบอกเลิกจริงๆกับข่าวมันมีผลความกดดันที่พอเรามาพบกันแล้วคนก็คาดหวังว่ามีทั้งคาดหวังแล้วมีทั้งแบบว่าหนูจะบอกว่าประเด็นเนี้ยประเด็นข่าวดราม่าต่างๆที่ระหว่างที่คบกันมามันไม่ได้มีผลของกับคู่เราเลยเพราะว่าจริงๆเราก็เคยนั่งคุยกันเลยนะคะว่าแบบว่ามันมีผลไหมกับความรู้สึกมันไม่มีหนีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดไงดีมันผ่านมาแล้วเนอะก็ไม่อยากจะไปพูดถึงมันอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าไม่ได้มีผลเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องที่เราไม่สบายใจเราไม่จำเป็นต้องเลิกเพราะข่าวเราไม่จำเป็นต้องเลิกกันเพราะข่าวอะไรเงี้ยแสดงว่าระหว่างที่คบกันเรามีเช็คความรู้สึกกันตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเป็นแบบว่าค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีนิสัยความเป็นผู้หญิงมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนซึมซับความตรงนั้นมาแล้วก็เลยเหมือนเวลาที่มีอะไรที่มันรู้สึกว่าติดขัดนะหรือรู้สึกเอ๊หรือรู้สึกแบบข้องใจจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆก็จะนั่งคุยกันเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ดีน่าบอกเราเป็นคนตัดสินใจบอกเลิกเขาเองนะตอนนั้นคือเราทำไมถึงกล้าจะพูดออกไปมันก็ไม่ได้กล้านะวันนั้นก็ยังไม่ได้พูดคำนั้นได้ซ้ำแต่ว่าทุกๆอย่างที่นั่งคุยโดยรวมมันก็หมายความว่าแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพูดออกไปต่อไม่น่าจะมันก็ไม่ได้ไม่ไหวค่ะแต่ตัวหนูเองก็คือพูดไงดีอะอายุเราก็30แล้วแต่เลข3แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนก็มองระยะยาวใช่แสดงว่าสิ่งที่ฟาร์กินน่ามามันคือเรื่องของอนาคตมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือหยุดวันนี้ดีกว่าปล่อยไปขอไม่พูดถึงความได้ไหมนะทุกวันนี้ยังสามารถกลับไปเป็นเพื่อนเป็นได้ค่ะได้จริงๆแบบก่อนหน้านี้ก็มีแบบว่าเหมือนจะต้องถามเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีถามถ่ายแต่ว่าก็ไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เหมือนเดิมแค่เป็นเพื่อนกันได้เป็นเพื่อนกันได้ค่ะแบบเจอกันได้ร่วมงานกันได้เราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งทอยเปิดทางนั้นเปิดตัวก่อนเราจะโอเคไหมหรืออะไรยินดีด้วยจริงๆมันไม่ได้เป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีหนูเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าหนูจะมีระยะของหนูค่ะถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเรายังทำใจไม่ได้หนูจะแบบ
ไม่เช็คไม่ดูไม่อะไรเลยจะทำใจจะอยู่กับตัวเองแล้วถ้าทำได้แล้วคือทุกอย่างโอเคมากแบบ 100% แล้วณวันนี้คือสำหรับเราใช่คือณวันนั้นที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์มันยังไม่ 100% หนูไม่สามารถพูดอะไรได้เลยอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้คือ 100% แล้วค่ะ 100% แล้วแข็งแรง 100% ค่ะพี่ถามอนาคตจะตอบกับความรักครั้งใหม่เรามองมันยังไงชายหนูก็แบบสวยหนูก็สวยคำถามฝั่งนี้เขาตรงกว่ามันดึงขึ้นกระชากเลยเออหนูไข่ดูก็ต้องมีชายจริงๆหนูไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าแบบว่าพอเราเหมือนอายุเราแบบเยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนจะพูดไงดีอ่ะถ้าสมมติว่าการเริ่มต้นใหม่ของหนูเรารับรู้ได้ว่าแบบว่ามันยังไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลาแสดงว่าถ้ามีคนที่เข้ามาเรื่องอนาคตมันจะต้องเป็นเรื่องที่คือหนูไม่ได้อยากคบใครแบบว่าป๊อปปี้เลิฟหรือฉาบฉวยแล้วอะค่ะคือหนูอยากแบบว่ามั่นคงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมองอนาคตอะคือถ้ามันคลิกแล้วมันไปด้วยกันสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเนี่ยชีวิตผู้หญิงมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไม่กดดันตัวเองใช่ไหมไม่กดดันตัวเองไม่กดดันตัวเองทำให้เรารู้สึกมั่นคงต่อไปต้องเป็นยังไงเช็คลิสต์ยังไงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบรวยไม่เรื่องฐานะไม่ได้ติดเลยค่ะแต่ติดแค่แบบว่าหนูหล่อมันก็สิ่งสำคัญหล่อมันก็คือสิ่งสำคัญก็คือแบบว่าแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูชอบคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะmindset นิดนึงอะมีความคิดนะแบบว่าสามารถแบบว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยฉันหลังชนฝาแล้วฉันอยากได้คำปรึกษาใช่มีความเป็นผู้นำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือถ้าเกิดใครมาแบบอุ้ยเดี๋ยวมาลองคบกันก่อนไม่ต้องใช่ไหมอะไรนะคะมาแบบแวะเวียนมาแวะเวียนมาไม่รับค่ะอ๋อแสดงว่าคือมาปุ๊บต้องมองอนาคตฉันก็จะใช่ก็คือจริงๆก่อนหน้านี้มันก็มีมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็แค่รู้สึกว่าถ้าลองเริ่มคุยไปสักสองสามวันเราจะรู้แล้วแหละผู้หญิงมันจะมีเซนส์หรือว่าใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แบบคุณจะได้ไม่เสียเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าหมดเวลาที่ทราบแล้วใช่แก่แล้วว่าเนี่ยข้อขาไม่ดีเขาเนี่ยข้อขาพี่เป็นนี่จะช็อกมากขาลูกพี่ขาลูกสาวไม่แต่พวกแบบพวกพี่แบบอยู่ได้แค่แซ่บไงแก่น่ารักวันนี้เสียดายเวลาไหมครับไม่เสียดายไม่เสียดายเวลาแสดงว่าสิ่งที่ผ่านมามันคือมีแต่เรื่องราวที่แบบว่ามีแต่ความดีมีความสุขคือเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตเราค่ะก็เขาก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือโสดตอนนี้สโลแกนอะไรคะโสดสวยแซ่บจริงเหรอมันต้องมีสโลแกนด้วยหรอได้ได้แฮชแท็กแต่เราสวยต้องเซลล์หรอจริงเหรอขอบคุณค่ะฉีดยาอยู่ฉีดยาฉีดยากันหรอพี่ถามเป็นสเปคที่จะต้องผู้ชายคนที่จะเข้ามาเขาจะต้องแบบว่าเตรียมพร้อมเลยบ้างหรือว่ามีโปรไฟล์ยื่นออกมาของคนไม่เล่นจริงจริงตอนนี้ขอคนไม่เล่นไม่เล่นแล้วก็แบบขอสูงหน่อยแล้วกันแค่นั้นอ่ะไม่ต้องเลยไม่ติดค่ะโอ้ใส่ขอได้ไหมขอเป็นไทยแล้วกันค่ะใส่ขอไม่เอาตีอะไรอย่างเงี้ยได้โซนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าหนูยังชอบคนไทยอยู่ละกันบอกเลยว่าแต่ละข่าววันนี้ฮอตจริงๆเลยนะคะส่วนละคร VIP รักซ่อนชู้ที่ป้องกับปุ๊กลุกเล่นจะออนแอร์เมื่อไหร่นั้นรอติดตามที่ช่องวัน31ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากการขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่ 13:00 นเป็นต้นไปชมสดๆทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily.official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ18-20 พฤศจิกายนนี้เตรียมพบกับตลาดนัดดาราเดลี่แบรนด์เนมมือ2ซีซั่น4พบแบรนด์เนมแท้และถูกรับประกันโดยสถาบัน TCF พร้อมเช็คแท้เทียมฟรี Exclusive รวมเวิร์คช็อปสปากระเป๋าบายครูกายสถาบัน BSCC พร้อมชมโชว์ศิลปินฟินเดอะสตาร์บิวกัลยานีมีนณภัทรบั๊มนรงกรดไข่มุกปรรณรัตน์ชาฮับมารุตแล้วพบกันศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คชั้น1